ทุกๆมื้อคนเฮาต้องใช้รถเป็นพาหนะบ่ว่าจะไปเวียกไปโรงเรียนหรือไปลิ้นรถกลายเป็นพาหนะที่สำคัญสำหรับคนเฮาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วทุกมื้อนี้การซื้อรถที่ทันสมัยและรถที่มีความไวสูงเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆคนเฮามักคิดว่าการดื่มเหล้าน้อยนึงแล้วขับรถจะบ่เป็นหยังหรือขับรถไว้อีกน้อยนึงหรือส่งขอความหาเมียก็จะบ่เป็นหยังเนาะแต่ที่จริงแล้วมันบ่ดีบ่ดีหลายเลยนี่แหละปัญหาพวกนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งทุกมื้อนี้อยู่เวียงจันทน์ได้เกิดอุบัติเหตุประมาณ20เหตุการณ์ทุกมื้อฉะนั้นพวกเขามาเบิ่งกันว่าปัญหาใหญ่ที่พาให้เกิดอุบัติเหตุแม่นหยังดื่มเหล้าแล้วขับรถประมาณ50ส่วนห้อยของอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดมาจากดื่มแล้วขับรถแล้วเป็นหยังจึงเป็นจังซี่ล่ะเป็นหยังดื่มแล้วครับจึงพาให้เกิดอุบัติเหตุหลายแท้มาเบิ่งกันว่าเกิดหยังขึ้นในเวลาที่ดื่มเหล้าเวลาคนเฮาดื่มของมึนเมาเข้าไปจะเฮ็ดให้ระบบประสาทเฮาผ่อนคลายขึ้นซึ่งเฮ็ดให้เฮากดดันน้อยลงและในขณะเดียวกันตอบสนองต่ออันตรายซ่าลงอีกอย่างย้อนระบบประสาทผ่อนคลายลงเฮ็ดให้เฮากล้าหาญขึ้นแล้วนำไปสู่การขับรถที่อันตรายโดยบ่มีเหตุผลอย่างเช่นขับรถจ่อกับรถคนอื่นหรือขับรถไวขึ้นแต่เจ้าฮู้บ่เวลาเฮาเร่งให้ไวขึ้น2เท่าจากปกติเวลาที่เฮาต้องใช้เพื่อเบรกรถดังกล่าวบ่ได้เพียงแต่2เท่าที่จริงรถดังกล่าวจะต้องได้ใช้เวลา4เท่าถ้าเทียบใส่กับการขับรถปกติอีกอย่างถ้าว่าคนขับได้ดื่มประมาณ2แก้วก่อนจะขับรถแล้วก็จะตอบสนองต่ออันตรายซ่าลงประมาณ1วินาทีและในขณะเดียวกันมันยากหลายสำหรับคนขับคนอื่นๆที่จะสังเกตว่าคนขับนี่ขับไว้ซําใดแล้วถ้าว่าเกิดหยังขึ้นกับรถของครอบครัวเจ้าจะฮู้ล่ะบ่สิไปขอโทษเมียจังใดฉะนั้นอย่าไปขับรถหลังจากดื่มของมึนเมาพยายามโทรหาตุกๆคนในครอบครัวหรือหมู่เพื่อนมีแต่พยายามโทรหาเมียเป็นทางเลือกสุดท้ายเจ้าคือสิบ่อยากให้เราใจให้ดอกเนาะถ้าว่าทางเลือกที่เว้ามานี่ปฏิบัติบ่ได้จักอันให้นอนค้างคืนให้ของมึนเมาย่อยลงโอ้และอีกอย่างนอนสมองเดี๋ยวบ่พอเด้อห่างกายคนเฮาย่อยเหล่าประมาณ 0.5 มิลลิต่อสมองแต่ให้จื้อไว้ว่าคนบาดเจ็บประมาณ100คนต่อเดือนและคนที่โชคบ่ดีก็อัมพาตถาวรมีแต่อยากให้พวกทานระวังและใช้ชีวิตต่อให้มีความสุขและอย่าลืมล่ะเมียดีใจจะพาให้ชีวิตมีความสุข